แม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนได้เวลามาสนุกด้วยกันในรายการคิดสนุกพวกเราจะมาสนุกกับคิดสนุกชาวปัญญากันในวันนี้ค่ะเด็กๆค่ะแน่นอนว่าในช่วงนี้พี่ฟอนไม่ได้ชวนเด็กๆเล่นคนเดียวค่ะพี่ฟอนจะมีสมาชิกคิดสนุกมาเล่นเกมคิดสนุกชาวปัญญาไปกับพี่ฟอนค่ะสวัสดีค่ะสมาชิกคิดสนุกสวัสดีค่ะพี่ฟอนสวัสดีค่ะเด็กๆทุกๆคนโอ้โหวันนี้มากันเต็มเลยมาถึง11คนสมาชิกคิดสนุกของพี่ฟอนพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะก่อนที่เราจะเล่นเกมคิดสนุกชาวปัญญาด้วยกันนะคะเรามาช่วยกันปั่นก่อนดีกว่ามาดูซิว่าวันนี้จะได้เล่นเกมอะไรบ้างเด็กๆปั่นมือแบบนี้เร็วๆเลยเร็วอีกและเกมในวันนี้ก็คือเกมลำดับถัดไปถอดรหัสสีและจับผิดภาพค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมแล้วก่อนอื่นเลยเราจะต้องมีสีทั้ง3สีแบบนี้สีฟ้าสีแดงและสีเหลืองสีทั้ง3จะใช้ในการตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆสมาชิกคิดสนุกชูอุปกรณ์หน่อยเร็วเด็กๆทางบ้านหยิบอุปกรณ์หยิบของใกล้ตัวมาตอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะเกมในวันนี้ที่เราจะเล่นเกมแรกก็คือเกมลำดับถัดไปวิธีการเล่นง่ายมากๆเลยค่ะเด็กๆพี่ป้อนจะมีชุดภาพให้ดูชุดภาพจะเรียงตัวกันเด็กๆหาความซ้ำหาความเป็นชุดให้เจอแล้วเด็กๆจะตอบได้ว่าลำดับถัดไปคือภาพอะไรสมาชิกคิดสนุกพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเล่นเกมลำดับถัดไปด้วยกันเลยค่ะลุยโอ้น้ำส้มมะพร้าวกล่องนมกล่องนมน้ำส้มมะพร้าวกล่องนมกล่องนมโอ้มันน่าจะเรียงตัวแบบนี้นะแล้วหลังจากน้ำส้มแล้วจะเป็นลำดับถัดไปจะเป็นภาพอะไรคะข้อสีฟ้าสีแดงหรือสีเหลืองโอ้สีแดงเต็มจอเลยและคำตอบที่ถูกต้องลำดับถัดไปก็คือข้อสีแดงค่ะเด็กๆสมาชิกคิดสนุกเก่งมากๆเลยค่ะเรามาเล่นเกมนี้กันต่ออีกหนึ่งรอบเด็กๆดูดีๆตอบให้ได้นะคะน้ำเปล่าน้ำชาน้ำเปล่าสมูทตี้สมูทตี้น้ำเปล่าน้ำชาน้ำเปล่าสมูทตี้สมูทตี้เอ๊ะลำดับถัดไปจะเป็นข้อสีอะไรข้อสีฟ้าสีแดงหรือสีเหลืองโอ้โหสีฟ้ามาเต็มจอเลยและลำดับถัดไปก็คือข้อสีฟ้าค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆทุกๆคนเกมต่อไปที่เราจะมาเล่นกันต่อนะคะก็คือเกมถอดรหัสสีค่ะพี่ป้อนจะมีภาพต้นแบบให้เด็กๆดูเด็กๆเห็นภาพต้นแบบปุ๊บพยายามถอดให้ได้ว่าสีที่อยู่ในภาพต้นแบบมีสีอะไรบ้างเด็กๆใช้สายตาอันคมกริบของเด็กๆให้ดีนะคะสู้ๆค่ะลุยโอ้โหภาพน้ำอัดลมมีสีอะไรบ้างนะข้อสีฟ้าสีแดงหรือสีเหลืองและรหัสสีที่ถูกต้องก็คือข้อสีเหลืองค่ะสมาชิกคิดสนุกของพี่ฟอนใส่ตาดีมากๆเลยเรามาเล่นเกมถอดรหัสสีกันต่อรอบที่2ด้วยกันเลยค่ะโอ้ชานมไข่มุกหรือเปล่าเนี่ยมีตั้ง6สีถอดรหัสให้ได้ค่ะข้อสีฟ้าสีแดงหรือสีเหลืองและคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อสีแดงค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะถอดรหัสสีกันเก่งมากๆเลยเด็กๆค่ะพร้อมจะไปเกมต่อไปหรือยังพร้อมแล้วค่ะเกมต่อไปนะคะมีชื่อว่าเกมจับผิดภาพค่ะพี่ฟอนจะมีภาพให้เด็กๆดู3ภาพด้วยกันเด็กๆหาให้เจอว่าภาพไหนแตกต่างไม่เหมือนเพื่อนใน3ภาพนี้ดูดีๆเปรียบเทียบให้ได้นะคะไปเล่นเกมด้วยกันเลยค่ะ
โอ้ภาพไหนไม่เหมือนเพื่อนนะข้อสีฟ้าสีแดงหรือสีเหลืองใบให้สนิทให้สังเกตที่หลอดค่ะเด็กๆและภาพที่แตกต่างไม่เหมือนเพื่อนก็คือภาพในข้อสีฟ้าค่ะโอ้โหเด็กๆจับผิดภาพกันเก่งมากๆเลยเรามาจับผิดภาพกันอีกสักครั้งนะคะเด็กๆสู้ๆค่ะโอ้ข้อสีฟ้าสีแดงหรือสีเหลืองและคำตอบที่ถูกต้องภาพที่แตกต่างจากเพื่อนก็คือข้อสีเหลืองค่ะผิดภาพกันเก่งมากๆเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะทีนี้อยากให้เด็กๆทุกคนเอามือสองมือมาไว้ที่หน้าตัวเราแบบนี้และตบมือดังๆเป็นรางวัลให้กับตัวเองค่ะพวกเราเล่นเกมด้วยกันจะถูกจะผิดไม่สำคัญเท่ากับเราได้สนุกไปด้วยกันนะคะและตอนนี้นะคะพี่ฟ้อนอยากชวนเด็กๆทุกๆคนทั้งสมาชิกคิดสนุกและเด็กๆทางบ้านที่ดูรายการอยู่ในตอนนี้มาเป็นสมาชิกคิดสนุกประจำวันค่ะเด็กๆพร้อมไหมพร้อมพร้อมค่ะพี่ฟ้อนจะชวนเด็กๆมาถอดรหัสสัญลักษณ์ด้วยกันค่ะถ้าเด็กๆเห็นภาพสัญลักษณ์นะคะเด็กๆจะทำท่าตามที่พี่ฟ้อนบอกถ้าเห็นภาพมะพร้าวทำท่าตบมือถ้าเห็นภาพกล่องนมทำท่าไขว้มือกันแบบนี้กำมือด้วยและถ้าเด็กๆเห็นภาพน้ำส้มก็จะทำท่าเอามือมาประกบกันแบบนี้กำมือด้วยนะคะและที่ยากไปกว่านั้นเราจะต้องทำตามจังหวะนี้ค่ะเด็กๆได้ยินจังหวะไหมถ้าเห็นภาพมะพร้าวตบมือนะตบมือพร้อมกัน1 2 3ตามจังหวะใช่เลยค่ะเราจะทำท่าตามสัญลักษณ์นี้นะคะทำทีละสี่ท่าสลับกันไปมาพี่ฟ้อนทำก่อนสี่ท่าเด็กๆทำตามสี่ท่าพี่ฟ้อนทำอีกสี่ท่าเด็กๆทำตามอีกสี่ท่าสมาชิกคิดสนุกพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าอย่างนั้นขอรหัสสัญลักษณ์ในวันนี้เลยค่ะมา1 2 3มะพร้าวกล่องนม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 เปลี่ยนมะพร้าวมะพร้าวกล่องนมกล่องนมมะพร้าวมะพร้าวกล่องนมกล่องนมเปลี่ยนมะพร้าวกล่องนมมะพร้าวน้ำส้มมะพร้าวกล่องนมมะพร้าวน้ำส้มมะพร้าวกล่องนมมะพร้าวมะพร้าวกล่องนมน้ำส้มน้ำส้มมะพร้าวกล่องนมน้ำส้มน้ำส้มน้ำส้มมะพร้าวกล่องนมน้ำส้มน้ำส้มมะพร้าวกล่องนมน้ำส้มน้ำส้มยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะสมาชิกคิดสนุกเด็กๆค่ะแค่ถอดรหัสสัญลักษณ์ก็ยากแล้วแต่ที่ยากกว่าก็คือการทำให้ลงจังหวะวันนี้สมาชิกคิดสนุกทุกๆคนเยี่ยมจริงๆเก่งมากๆเลยค่ะพี่ฟอนยกนิ้วให้เลยและตอนนี้นะคะเด็กๆก็หมดเวลาหมดแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะรายการคิดสนุกพี่ฟอนและพี่พิธีกรทุกๆคนจะกลับมาสนุกกับเด็กๆใหม่ที่นี่ทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 นเป็นต้นไปทาง ALTV ทีวีเรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข4ค่ะวันนี้พี่ฟอนต้องลาไปก่อนแล้วพวกเรามาสนุกด้วยกันใหม่ในรายการคิด